ันนี้นะฮะเรามาทำอะไรแปลกใหม่ที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนในชีวิตโอ้ยอยู่ข้างหลังนู้นเดี๋ยวเราพาไปดูเครื่องบินแบบใกล้ๆซึ่งเดี๋ยวตอน2ทุ่มที่10อ่ะเราจะได้ขึ้นไปข้างบนนะครับเรากำลังจะได้ขึ้นไปสัมผัส The Area Suite นะฮะ3 2 1 Area Suite สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel นัทอภิวิทย์นะครับวันนี้นะฮะเรามาทำอะไรแปลกใหม่ที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนในชีวิตนะครับคือเราอยู่ที่โรงเก็บเครื่องบินนะฮะนี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนยิ่งใหญ่มากมีอินฟูจากทั่วโลกนะครับกว่าแบบหลายสิบหลายร้อยชีวิตนะครับเรามางานเปิดตัว Business Class อันใหม่ของคาเท่นะครับนี่ The Area Suite โอ้โหแล้วนี่เขามีนี่ให้เราด้วย Boarding Pass นะฮะกับด้านอ้าวกับด้านเหรอโอ้โหจะเท่ซะหน่อยBoarding Pass นะครับนี่ Cathay Pacific The Aerial Suite Exclusive Launch Event นะฮะ C12A จากฮ่องกงไปฮ่องกงด้วย Boeing 777นะครับก็อยู่ข้างหลังอันนี้ซึ่งเดี๋ยวตอน2ทุ่มที่10อ่ะเราจะได้ขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายรีวิวซิปให้ดูว่ามันเป็นยังไงประสบการณ์ที่นั่งใหม่มันเป็นยังไงแบบมีที่กั้นแล้วมันดีขึ้นไหมอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะฮะจริงๆแล้วอ่ะแล้วเจออินฟูไม่ใช่อินฟูสิเป็นเหมือนกับอินฟูก็ใช่พับลิเชอร์ก็ใช่เป็นเหมือนกับตัวพ่อแห่งวงการสายการบินของ IT ด้วยให้เดาว่าใครเป็นคนไทยใครล่ะพี่อู๋สปินไนน์นะฮะโอ้โหตอนเจอเขาแบบตื่นเต้นมากแล้วอ่ะจะถ่ายสัมภาษณ์เขาไว้นิดนึงแล้วเพราะเดี๋ยวกลัวว่าไม่มีโอกาสได้เจอเขาก็เลยถ่ายไว้ก่อนนะฮะยังไม่ได้เปิดคลิปเลยนี่เพิ่งได้มาเปิดคลิปก็เดี๋ยวจะย้อนกลับไปเจอพี่อู๋ทุกคนเราเจอตัวพ่อแห่งวงการรีวิวเครื่องบินพี่อู๋สปินไนท์จะเดินเข้าพักดีกว่าไม่เคยได้คุยกับเขาจริงจังเลยโอเคมาขอทำใจแป๊บตื่นเต้นสวัสดีครับพี่อู๋สวัสดีครับถ่ายคลิปได้ไหมครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้มาคุยกับพี่อู๋ครั้งแรกในชีวิตปกติดูแต่ในช่องเพิ่งเจอกันเพิ่งเจอกันตื่นเต้นมากยินดีครับติดตามผลงานพี่อยู่เรื่อยๆเลยขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้มาคนเดียวมาคนเดียวครับโอ้นึกว่าแบบว่ามากับพี่สู้ชิงเป็นไงครับวันนี้ตื่นเต้นไหมครับเดี๋ยวได้ดูเคบินใหม่ครับผมเขาต้องรอเวลาเดี๋ยวตึงมีรอบๆมีเป็นรอบๆมีเป็นรอบๆอ๋อเขาจะแบ่งรอบไปเวลาอ๋อของเราของนัดตอนประมาณสองทุ่มนะของพี่อู๋กี่โมงครับน่าจะหลังกลางสองทุ่มครึ่งสองทุ่มกว่าอันนี้ผมอยากรู้ว่าในฐานะที่เรียกอะไรพี่เป็นกูรูคือผมไม่รู้ว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนเครื่องมากี่ปีแล้วพี่พอรู้ไหมครับจริงๆเขาใช้เครื่องเดิมคืออันนี้ไม่ใช่เครื่องบินใหม่เขาเอาซีทครับเขาเอาเครื่องบินเดิมคือตองเจ็ดเดิมเนี่ยมาเปลี่ยนซีทครับก็น่าจะเริ่มใช้มาตั้งแต่2008 2009คิดว่าน่าจะต้องมี15-16 ปีรุ่นนี้ฮะไม่ถึงว่าตัว configuration ตัวเก่าที่นั่งเดิมใช่ที่นั่งรุ่นที่เก่าที่สุดนะคือที่นั่งที่เก่าที่สุดที่อยู่บนเครื่องบินแบบเนี้ยน่าจะมา15 ปีอะไรอย่างเงี้ย15 ปีแล้วเหรอครับอ๋อแล้วว่าแบบก็เป็นเหมือนกับรีโนเวทใช่ใช่ครั้งใหญ่ก็ถือว่าครั้งใหญ่ของเขาเห็นว่ามันอันใหม่จะแบบมีพาร์ติชันกั้นใช่มีประตูอะไรอย่างเงี้ยได้เลยน่าสนใจได้แล้วเดี๋ยวทริปหน้ามีไปไหนไหมครับยังมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆมีเยอะมีเยอะอยู่โอเคขอบคุณนะครับได้ครับยินดีครับเดี๋ยวเจอกันได้เลยครับโอเคเป็นยังไงบ้างโหคุยกับพี่อู๋แล้วคือแบบตื่นเต้นอ่ะทำตัวไม่ถูกเพราะว่าทำตัวไม่ถูกคือแบบพูดผิดพูดถูกไปหมดเลยแบบบิสเนสคลาสตัวใหม่สายการบินใหม่อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นจำไม่ได้แล้วพูดว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับรีโนเวทที่นั่ง Boeing เดิม777แต่ว่ารีโนเวทที่นั่งให้มันดูใหม่เดี๋ยวเราพาไปดูเครื่องบินแบบใกล้ๆเพราะว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสมาอยู่ใกล้ชิดเครื่องบินขนาดนี้เท่าไหร่โหเน่ใหญ่มากนะฮะโห777 300ER นะครับOkay, 3, 2, 1, Area 3.
านี้ที่รอคอยนะครับเรากำลังจะได้ขึ้นไปสัมผัส The Area Suite นะฮะโอ้ตอนนี้คือแบบหน้าเป็นเมือกมากมาวู้กำลังจะได้สัมผัสแล้วทุกคนในอีกไม่ช้าฮัลโหล Good evening almost good night การจราจรหนาแน่นกำลังจะพูดว่าเหมือนอยู่ในเครื่องบินจริงๆก็เราอยู่ในเครื่องบินจริงๆเราอยู่บนแอร์คราฟต์จริงๆนะฮะนี่ทุกคนอุ้ยมีอาหารด้วยว้าวอันนี้คือเขาจำลองให้เวลาแบบอาหารต้องมาเป็นยังไงไหนเปิดปิดประตูดูสิปึ๊บปึ๊บที่หน้าของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ1 2 1นะฮะตอนนี้ก็ถึงคิวเราแล้วนะครับมาexperience the new business card นะฮะ the aerial suite ครับเดี๋ยวขอวางอันนี้ไว้ตรงนี้นิดนึงจริงๆแล้วควรเก็บของวันนี้ใช่ป่ะถ้าเกิดว่ามีของอะไรเหมือนว่าเราเข้ามาเองนะญาติมาขอวันนี้มาสบายไหมสบายมากคือมันให้ความรู้สึกที่ไม่เคยเห็นแบบสีแบบนี้ที่ไหนมาก่อนอือใช่ใช่แล้วก็เห็นสีแบบนี้ในคอนโดแต่ว่าอันนี้เขาเอาสีที่เราแบบที่เราคุ้นเคยอ่ะเอาไว้อยู่บนเครื่องมันยังมันมีความเบสแต่ข้อเนี้ยดูบอกดีนะความเบสความนุ่มนวลตรงเนี้ยสีตรงเนี้ยที่มันทำแบบความสบายตาเออคือคอนเซ็ปต์ของเนี้ยมันคือ the artistry of the fightArtistry เนี่ยมาจากอาร์ตฉะนั้นคือศิลปะมาไว้บนศิลปะแล้วพวกเนี่ยอันนี้คืออาร์ตนะทุกคนที่เราดูของอาร์ตเนี่ยไว้ก็เลยเกิดภาพแบบความสบายตาอะไรเนี่ยเนี่ยให้ดูสีใกล้ๆเห็นไหมมันนุ่มไหมสีบ่อสีอะไรแล้วนี้ก็เป็นมาเท็กเจอร์มันดูแบบดูแพงดูพรีเมียมมากเลยอ่ะดูน่านอนอ่ะไอ้ดีอันนี้ก็เป็นลายหินอ่อนเดี๋ยวเราเปิดเรามาทำการรีวิวเครื่องข้างในกันappearance ก่อนแล้วกันเนาะไหนๆเราก็พูดถึงสีแล้วนี่ข้างบนเป็นหนังนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นผ้าทำให้เวลานั่งแล้วมันจะมีความสบายหน่อยแล้วก็ในส่วนของที่นั่งเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างนะครับจุดเด่นไฮไลท์เลยของซีทใหม่เนี่ยนะครับมีชื่อว่าสปีดเข้ามาใช่ป่ะก็คือมันจะปิดพาร์ติชันกันอย่างนี้ได้ปึ้งเราเป็นสปีดเล็กของเราแล้วไม่เล็กหรอกใหญ่มากเห็นป่ะพอมันมีสปีดอ่ะมันก็รู้สึกไฮเวทขึ้นเลยทันทีทำให้มันหน้านั่นมากขึ้นเลยเราทำอะไรก็ได้เหมือนแบบว่าเวลาเราดูหนังใช่ไหมเหมือนกับเรากินกันหนังร้องไห้แขกคนดูใช่ไหมเราต้องเขียนไปเวทเอาไว้หรอใช่หรอเดี๋ยวเราจะนอนจะนอนท่าไหนจะแบบจะแงะอะไรจะดวงจะเกาอะไรอะไรเงี้ยก็ทำได้ตรงนี้ก็จะมีกระจกเอาไว้แบบแต่งหน้าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหูฟังเป็นแบบ noise cancellation แน่ๆแล้วก็มีที่วางนี่เป็นแบบน่าจะเป็นเวลามีน้ำมาให้เวลาเราลองฮอลมีขวดน้ำมาให้มีรีโมททัชสกรีนไฟแรกของเขาเนี่ยจะไปปักกิ่งใครแบบจองแล้วบ้างไหมมาดูที่เก็บของกันอุ้ยเปิดมามีไฟซ่อนจริงด้วยนี่มีไฟตรงนี้มีไฟน้อยๆกำลังสัมผัส texture ความใหม่ความดูราโอ้ตัวนี้มันเป็นหนังตัวนี้มันเป็นฟิลแบบหนังแค่หนังกลับเอ็นอ๋อมันคือหนังไอ้บอดี้พาร์ทข้างหลังอ่ะอันเดียวกันเออใช่ใช่โอ้โหดีอ่ะดูนุ่มสบายนะมันดูนุ่มมากเลยหมอนมาต่อกันที่อันนี้ปึ๊บอ๋อเป็นที่เก็บของคือตอนแรกอ่ะเราก็งงว่าเอ๊ะที่เก็บของน้อยจังแต่ว่ามันมีตรงนี้นะครับแล้วนี่เขามีไฟตรงนี้ไว้ให้มันไม่ใช่ไฟซ่อนแล้วเป็นไฟแบบออโต้อ่ะเนี่ยมันค่อยๆเปิดด้วยมันแบบลักชัวรี่มากเหรอไหนขอดูซิว้าวจริงด้วยปุ่มแห่งควบคุมคอนโทรลเลอร์นะครับนี่เราปรับเขาบอกว่าวันทัชมันสามารถปรับได้เลยอ่ะชอบมากคือรุ่นเก่าๆมันจะต้องเอานิ้วกดไว้ตลอดใช่ป่ะแต่นี่คือกดทีเดียวก็ไปแล้วสีหน้าเราจะเป็นความสุขแขนแบบพลิกตัวไปมาขาไม่ติดว้าวแล้วยิ่งแบบมีไพรเวทที่การที่คือนอนหลับสบายจะนั่งชิวๆก็ได้ก็อยากไปปักกิ่งแล้วอ่ะอยากไปซื้อเนี่ยอยากลองไปแล้วอ่ะจริงๆแล้วอ่ะ
ต่อไปเรื่องไฟโทรศัพท์ต่อความสว่างได้ประเด็นเนี้ยมันจะมีไฟแบบว่าหลายดวงมาก1 2 3อันนึงกินข้าวอันนึงอ่านหนังสืออันนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เป็นทัชสกรีนหมดเลยนะเนี่ยแม้กระทั่งตรงเนี้ยมันก็จะมีกรอบดำมาอีกอ่ะเห็นปะสวยมากตรงนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จนะครับมีชาร์จแบบ USB C โอ้มีทุกแบบเลยทุกคนไม่ต้องห่วงเรื่องชาร์จนะครับที่นี่มีให้ครบโอ้โหทีวีแบบยังใหญ่นะฮะแล้วคมชัดมากเลยดูดิเป็นทัชสกรีนนะฮะอุ้ยชอบต้องกินข้าวแบบเนี้ยมันแบบมันจะหยุดตรงไหนก็ได้อุ้ยนี่มันจะหยุดตรงนี้ก็ได้ขึ้นไปอีกก็ได้ลงมาอุ้ยมันมีที่วาง iPad ด้วยมากๆของมือถือเครื่องนึงเนี่ยดูนะเรามี iPad มีอะไรมีอะไรบ้างมาวางดูนะนี่เป็นการรีวิว Business Card ที่แบบไม่จบไม่สิ้นน่ะมันมีอะไรให้พูดเยอะมากเลยใช่ป่ะมันกับรีวิวเฟิร์สคลาสเลยเพราะว่าเฟิร์สคลาสจะมีดีเทลเยอะใช่มั้ยอันนี้เหมือนกันก็มีดีเทลค่อนข้างเยอะคิดว่าถ้าได้บินเองจริงอ่ะน่าจะแบบเทคโมเมนต์แล้วก็รู้สึกได้ดีกว่านี้นะฮะอ่ะตอนนี้เราเข้ามาฝั่งของพรีเมียมรีสอร์ทที่นี่แล้วเป็นแบบ242นะครับก็ดูค่อนข้างแบบดูดีเลยอันนั้นเดย์คูลฟอร์มอลเอ็กซ์พรีสสบายมากมีพนักพิงหัวทีวีก็ทัชสกรีนอยากดูหน่อยนะฮะนักมีหัวก็ขยับขึ้นลงได้นะครับแล้วก็เข้าออกได้ด้วยโอ้กินไปบิสเนสคลาสในภาษาอังกฤษแหละแล้วก็ยังมีชาร์จแบตด้วยนะนี่ถึงแม้ว่าเป็นพรีเมียมอีโคโนมี่เนี่ยเขาก็ยังไม่ทิ้งความแบบดีไซน์นะเห็นปะสีต่างๆเอาเอลิเมนต์เนี่ยสีนุ่นๆตุ่นๆของน้ำเงินของสีน้ำตาลเนี่ยสีเทาดำๆมาไว้ตรงนี้หมดเลยโอ้ถือว่าดีไซน์รอบนี้คือแบบเจ๋งมากคูลมากก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับโอ้ก็มีเซอร์ไพรส์ให้เราด้วยมีอเมนิตี้คีสให้เรากลับบ้านด้วยขอบคุณมากเลยนะครับและขอบคุณทางคาเฟ่แปซิฟิกนะครับที่เชิญนัดมาร่วมงานในวันนี้นะฮะสนุกมากเลยก็คืนนี้ก็คุณนายนะครับทุกคนบ๊ายบาย